แล้วอะไรเดี๋ยวนะ3 2แล้วอย่าพึ่งสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมกลับมาพบกับเฟอร์ตี้และในรายการพิตตี้ฮันเตอร์คุณผู้ชมนะครับพบกับสาวสวยที่ทำอาชีพกับพิตตี้ขาบอกเลยว่าต่อไปนี้จะมีแค่พิตตี้อย่างเดียวทำไมจะมีทั้งอัลลัว FSM เกิร์ลเน็กดอลอะไรนะเกิร์ลเน็กดอลเกิร์ลเน็กดอลโอเคจบจบและล่าสุดเลยจะมีนางแบบ MV MV อะไรอะไรคือ MV 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 คือเยอะเยอะเอเวอร์ลี่โอเคโอเคเย้จบจบแถวเชิญวันนี้คือ2คนสุดยอดของสุดยอดและเขาเนี่ยมีดีกรีถึงนางสาวอรัวซึ่ง2คนนี้เขาไปถ่ายอรัวมาแต่การแต่งตัวนี่ยิ่งมองยิ่งเหมือนว่ะเอ้ยเหมือนอะไรคนบ้า วันนี้นะคะคุณผู้ชมแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นพี่ที่สาวสวยที่มาพร้อมกันถึง2คนขอต้อนรับน้องเมย์และน้องระดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นอะไรคะเข้าเฟือกคอทำไมคะด้วยสปิริตอันแรงกล้าขนาดนี้แรงกล้าอยู่ใกล้ชิดน้องเมย์พอดีเมย์ไม่ได้เป็น one night stand เขาเข้าใจผิดกันหมดอ้าวไม่ใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีคุยเรื่องนั้นเหมือนกันออกไม่ได้เมชื่อยอดอุ้ยหล่อมากเลยจริงจริงอ่ะพี่บอลอยู่อย่างงี้จริงเฟิร์สเทมนี้เป็นไงพอดีเลยดีเลยไม่เฟิร์สมุกอ่ะมุกอ่ะมุกไม่จะเล่นกันมันต้องทันแดกกันด้วยนะเล่นกันนิดนึงคือนัดแล้วแต่มันลืมสวัสดีค่ะระดาค่ะมีไซเล่นใหญ่มากการร้องซีซั่นไม่เคยดูเคยดูใครเข้ามาใครทำเป็นตัวอย่างชื่อชัชดานะคะชื่อเล่นเมเบบีค่ะเป็นคนที่น้อยใจแต่ไม่เคยรักใครน้อยลงค่ะไม่บอกเลยแล้วไม่เตรียมสโลแกนมาคุยกันเดี๋ยวมาเฮ้ยเราทำอย่างนี้ได้เลยเหรอพิธีกรอ่ะตัวไม่ชี้ก่อนได้ไหมเราคุยกันไป2คนอย่างนี้ได้ไหมแล้วถ้าสมมติพี่บอลเดินเข้ามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรรายการอะไรวันนี้พี่เอามาให้แล้วลองเปิดหาดูไม่แม่ขอเดี๋ยวว่าสวัสดีค่ะระดาค่ะละพระดาพงศ์ศรีค่ะระดาผู้หิวโหยไม่ได้กินมานานใช่ข้าวอยู่ข้าวตั้งแต่เช้าคิดลึกพี่เม่งเม่งจริงเหรอขันหมูก็ได้ขันหมูก่อนวะโอ้จริงจริงเลยแหละเหมือนมองกระจกปาระดาเหมือนเม่งเนาะโอ้ยว่าเขามากเกิดวันที่อะไรก่อนเกิดวันที่10พฤษภาเกิดวันที่18เมษายนค่ะแล้วเป็นคนที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรจ๊ะเป็นคนทุกที่เลยโอเคไปเปิดประตูให้เขาไปเลยเป็นคนกรุงเทพค่ะแม่เป็นคนเชียงใหม่เมย์เป็นคนกรุงเทพค่ะแต่ว่าพ่ออยู่ที่ศรีสะเกษครอบครัวอยู่ที่ศรีสะเกษโอเคก็คือเป็นคนกรุงเทพทั้งคู่อยู่ศรีสะเกษอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้อยู่ศรีสะเกษพ่อเชียงใหม่ขำอะไรคุณขำตลอดเลยอ่ะตลอดพี่บอลของคนนี้ชอบสีอะไรชอบสีชมพูชอบสีขาวแบบสีบริสุทธิ์แต่ไม่รู้ของฉันทำไมมีแต่สีชมพูหนูก็ชอบอีก2สีด้วยนะสีฟ้ากับสีเหลืองฟ้าเหลืองคืออะไรวะฟ้าเหลืองห้าโมงเนี่ยท้องฟ้ามันจะโฟเพเป็นฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองอ้าวฟ้าเหลืองไม่ใช่ฟ้าเหลืองตอนเช้าตื่นมาฟ้าเหลืองอ้าวพี่สบายใจเล่นพี่บอลนั่งอยู่ก็ฟ้าเหลืองนะปัจจัยเป็นของมึงเอาไปเลยพี่บอลก็ชอบนี่เดี๋ยวออกไปแล้วเดี๋ยวเรายาวอยู่ฟ้าเหลืองเนี่ยคือการที่หนุ่มสาวเนี่ยเต้นกันลำวงลำวงห้าดอกห้าหกแก้เสิร์ฟเยอะไปไงตื่นเช้ามาแบบว่าเบอร์ว่ามันเสียงเหงื่อเยอะแล้วเกี่ยวอะไรกับฟ้าเหลืองอะคืออย่างงี้ค่ะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเวลาเขาเป็นแฟนกันเขาก็ต้องกันบางคนมันก็ไม่รอบเดียวไงพอมันหลายรอบปุ๊บเขาก็เลยเรียกฟ้าเหลืองใช่เวลาตื่นมาหน้ามันจะเหลืองๆไงเพราะว่าเราปล่อยน้ำเยอะทำกิจกรรมเยอะเสียเหงื่อเยอะฟ้าเหลืองเนี่ยมักใช้กับผู้ชายหญิงยังไม่ค่อยมีฟ้าเหลืองชอบฟ้าเหลืองชอบสีฟ้าเหลืองที่เรียนที่ไหนกันมาหอการค้าค่ะที่จบคณะอะไรครับบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยวว่าเวลายืนแบบว่ามีเชฟแบบเกี่ยวอะไรกับการลงแรมระดาเรียนราชภัฏจันทร์เกษตรเรียนประชาสัมพันธ์ค่ะตอนนั้นเราหน้าตาอย่างนี้เลยไหมตอนเรียนอยู่ก่อนก็ใสๆเดี๋ยวนี้ก็ใสๆเหมือนกันใสยากาวใสยากาวฉันก็ใสนะใสหัวไปคอสารพิเศษของแต่ละคนมีอะไรบ้างหลายอย่างมากคือแต่ไม่ได้ดีสักอย่างเช่นอะไรนะเต้นต่อยมวยโอ้ให้โชว์ด้วยนะพอพูดว่าความสามารถพิเศษต่อยระดาให้โชว์เอามาจริงมาจริงโอ้ใช่กันเหรอพี่บอลเหรอโอเคก็คือมีต่อยมวยมีเต้นแล้วมีอะไรอีกคะเต้นนี่เต้น cover หรือยังไงไปโรงเรียนไปเรียนแล้วเราเล่าสองคนไปไทยแลนด์ก็ทะเลนมาบอกเขาทำไมเนี่ยเล่าเลยเล่าเลยเล่าเล่าเลยแอร์ไม่เล่าเรื่องอุตส่าห์เงียบแต่ว่าเราผ่านรอบแรกไงเนี่ยอะไรกันอะ
ปเต้นเต้นสองคนไปเต้นทั้งกลุ่มเลยชวนรู้อ่ะถึงว่าเห็นแวบจริงหรอจริงไม่ยังไงก็คือเราได้ไป Thailand God เราลองไปดูรอบออดิชั่นอย่างนี้หรอใช่เหมือนกับว่าคุณครูที่สอนพวกเราเต้นที่งานมอเตอร์โชว์อ่ะมอเตอร์โชว์อยากจะลองส่งไป Thailand God Talent เขาก็ฝึกให้ทำท่าได้ไหมจำไม่ได้อ๋อแค่นั่งนะตอนนี้ฉันเห็นเต็มๆเลยอ่ะด้านนั้นจบไปแล้วเรื่องความสามารถพิเศษด้านนี้ละจ้าความสามารถพิเศษหนูเหรอหนูสามารถยิ้มเห็นเหงือกได้โดยที่ไม่เห็นฟันอุ้ยไหนละดาทำดีอยากปากสั่นเลยลูกน้าเหรอน่ากลัวน่ารัก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 จริงน่ารักละดาพี่เขาถามมาทุเรศอ่ะแต่คุณเหมือนกูขึ้นยานมากอ่ะดูออกมาแล้วข้างนอกด้วยกันไหมล่ะเหมือนว่าในรายการสองวันนี้ให้มึงกูนั่งตีวันเราไม่เล่นเกมเราไม่เนี่ยเราเมย์คุยกับระดาสองคนแล้วกูนั่งเป็นตัวประกอบเป็นพร็อพเป็นพร็อพเองหนูคุยกันเลยลูกคุยกันเลยพี่เมย์เข้าวงการมาได้ยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยเข้าวงการเหรอสัมภาษณ์กับแกจริงเหรอแล้วแบบเข้าวงการมามันตลกมากเลยยั่งยั่งมันตลกอ๋อเขาให้นั่งเฉยจังหวะได้จังหวะได้โดนข่าวโดนข่าวขำมากเข้าวงการมาเพราะว่าเห็นแฟนของแฟนเก่าอ่ะเดี๋ยวเป็นพิตตี้แฟนอิจฉาเขาอยากจะสวยเหมือนเขาเงี้ยแบบไม่ได้แหละแบบฉันต้องทำให้ได้อ๋อก็คือเห็นแฟนของแฟนเก่าแล้วแฟนเก่าทิ้งเราไปเพราะเราขี้เหร่กว่าเขาใช่อยากรู้ถามไม่เฉยเดี๋ยวแฟนหนูคบกันอยู่สมมติเป็นพี่บอลเป็นไม่สองคนนี้เขาอะไรช่วยหนูด้วยเราคอยหนูอะไรปวดรู้หน้าพี่บอลพี่ขำแล้วอ่ะพี่บอลให้น้องยืมเป็นแฟนหน่อยเราจ่ายมาเราจ่ายมาแล้วโอ้ยพี่ไม่ใช่วันนายสแตนเขาไม่เอาเลยอยู่วันไหนสแตนตอนไหนไม่ที่เราพูดไปหลายเทปอะค่ะคุณผู้ชมเรื่องผู้หญิงผมสั้นบ้างก็ดีเอางี้พูดถึงเรื่องเข้าวงการวันนี้จะจบไหมก็ไม่มีเลยนะสมมติว่าหนูเป็นแฟนพี่บอลใช่ไหมแล้วพี่เฟิร์สเป็นแฟนเก่าพี่บอลพี่เฟิร์สเมื่อกี้มึงเป็นอ่างเหรอเหมือนมีลมปากออกมาจากคนไม่มีเงาเนี่ยจริงๆนี่ต้องจบปะวะต่อไม่แม่บอลพี่เนี่ยเป็นแฟนเก่าพี่บอลพี่เฟิร์สเป็นแฟนเก่าพี่บอลทีนี้พี่เฟิร์สเป็นพิตตี้ BM MW นะจ๊ะแล้วแบบหนูก็เป็นเราหนูเป็นคนธรรมดาขี้ควายของเรามีโปรโมชั่นนี่ได้แล้วค่ะพี่แม่ก็อยากเป็นเหมือนพี่เฟิร์สแม่เป็นคนธรรมดาแม่เป็นเหมือนเฟิร์สโอ้โหยังเก่งเมย์อยากเป็นเหมือนเฟิร์สก็เลยแบบวงฉันต้องทำให้ได้เออต้องทำไม่ได้มั้งเดินตกรถก็ได้เนี่ยมันตาไหลเลยคุณผู้ชมทีนี้หนูก็เลยอยากสวยเหมือนแฟนเก่าพี่บอลเราก็แบบว่าไปหาเป็นพิตตี้เป็นพิตตี้เราก็ไปซื้อหนังสือที่เป็นออกไนอ่ะไปเปิดดูแล้วก็โทรไปสมัครนะโอ้ตาบอกว่าได้เป็นพิตตี้เหมือนกันพิตตี้น้ำพัดลมเพิ่มไปเรื่อยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นราคาเมย์ยังอยู่ข้างโคตรแม่งอันนี้อยู่หน้าหอทำยังไงต่ออ่ะก้าวต่อไปก็ไปหาแคสเรื่อยๆจนได้ทำอ่ะที่ไหนที่ไหนได้ BM ของเขาไหมหาโปรโมชั่นไปก่อนอะไรนะย้อนเลยมีด้วยเหรอวะมอเตอร์ไซค์ไทเกอร์มีด้วยเหรอเริ่มจากมอเตอร์ไซค์ไทเกอร์แล้วทุกวันนี้ถึง BM ยังก็ยังโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันชอบตรงที่แกแบบมีความวิริยะอุตสาหะไปซื้อหนังสือที่มีออร์แกไนซ์ซื้อเลยนะซื้อแล้วก็มาอ่านแล้วก็โทรหนังสือประมาณ60บาทค่าตัว800ก็ทุกวันนี้ก็ได้ดีไงระดาหนูได้ตอบแล้วลูกตอนที่หนึ่งเลยได้ตอบด้วยจริงอ่ะเคยทำงานพิตตี้ตั้งแต่ม.6แต่เราไม่รู้ว่ามันคืองานพิตตี้เขาก็มีคนมาชวนไปว่าเนี่ยเนี่ยไปช่วยเชิญรางวัลหน่อยเดี๋ยวให้ตังค์อะไรเงี้ยให้ตังค์กี่บาทให้1,000จำได้1,000เยอะกว่าพี่เลยนะพี่แต่ร้อยทำพิตตี้จริงๆก็คือตอนอยู่มหาลัยปี 1เพิ่งมารู้ตอนปี 1ว่าอ๋อที่เราทำนั่นน่ะมันคือพิตตี้นี่ว่าเชิญรางวัลอะไรอย่างเงี้ยพอมาเข้ามหาลัยได้มาเป็นดาวมหาลัยเป็นดาวมหาลัยด้วยใช่หรือมหาลัยเป็นคณะเออเห็นไหมดาวคณะทำไมรู้เยอะแค่เลยอ่ะเป็นแฟนคลับมีการบ้านฟันกันเล็กๆแล้วงานแรกที่เราทำในวงการพิตตี้คืองานอะไรถ้าเกิดว่าเป็นรถแบรนด์แรกคือนิสสันตอนปี 2009อันนั้นไทเกอร์นิสสันรับเคล็ดลับเนี่ยในการที่เราบอกว่าทำอาชีพกับพิตตี้เนี่ย
ให้มันอยู่ได้นานๆเนี่ยเรามีวิธีหรือว่าเคล็ดลับฉีดโบท็อกซ์ไงฉีดโบต้องเราต้องทำตัวให้เป็นพิตตี้หน้าใหม่ตลอดเปลี่ยนหน้าทุกเดือนเปลี่ยนหน้าทุกเดือนล้อเล่นต้องตรงต่อเวลาแล้วก็ต้องสวยอ่ะพิตตี้ก็ต้องสวยคนมาอยากดูคนสวยๆเราก็ต้องสวยให้เต็มที่ทุกงานที่เราทำก็ต้องเป็นคนที่ขยันทำงานอดทนแบบเด็กบางคนเข้ามาใหม่ๆอ่ะเป็นพิตตี้แต่ว่าก็คิดว่าแบบพิตตี้มันทำไม่ง่ายแล้วก็แบบไม่ค่อยเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลอะไรเงี้ยสักแต่จะทำมันก็ไม่ได้นะมันก็อยู่ไม่ได้จริงใช่ใช่ก็จริงแต่ทั้งคู่ก็โฟนเก่งอยู่แล้วแสดงว่าดูข้อมูลมาตลอดอย่างนี้ใช่ปะโฟนหมายถึงเมาคนอื่นเมาแกลืมปิดไมค์กำลังจะยิงจังสองเม่งน้อยนี้มารู้จักกันได้ยังไงสนิทกันได้ยังไงรู้สึกสนิทกันตั้งแต่เข้าวงการหรือว่าสนิทก่อนเข้าวงการมาเจอกันตอนมอเตอร์โชว์อะไรอย่างเงี้ยหลายๆรอบก็สนิทกันไปอยู่ด้วยกันบ่อยๆก็สนิทน้องเขาเป็นคนมีน้ำใจนะน่ารักอ่ะโอ้ยน้ำตามาแล้วนะยังอะไรไงต่อยังไงต่อน่าด่าตอนแรกเต็มหุ่นกันแล้วคือด่าเต็มด่าแล้วน้องคนนั้นจะยิ้มเห็นเหงือกก่อนแล้วเรามีอะไรบอกพี่เมย์ไหมพี่เมย์ก็น่ารักพี่เมย์เป็นคนนิสัยน่ารักมากแล้วก็แบบเป็นห่วงอ่ะชอบเป็นห่วงระดาตลอดเลยนี่พูดจริงไหมเนี่ยจริงจริงดีเว้ยใช่เป็นคนเป็นห่วงคนอื่นเสมออะไรเงี้ยน่ารักอ๋อน้ำตามาทั้งคู่เดี๋ยวแล้วอยากขำดิเลยอย่านะพูดอะไรนิดหน่อยได้นะคนเนี้ยเอ้ยเราร้องดังนางเป็นดาซึมจริงๆดราม่าควีนนะจ๊ะเป็นคนร้องไห้เก่งมากจริงไม่ได้ถึงขนาดนั้นเขาจะไปผ่าตัดใช่ป่ะเขาต้องวางยาสลบเขาก็กลัวเขาก็นั่งบ่นอย่าไปบอกเขานะว่าผ่าตัดอะไรเออไม่บอกหรอกว่าใส่ยาดำนะเออเขาก็นั่งบ่นใช่ป่ะว่าแบบว่าเนี่ยนั่งบ่นกับช่างแต่งหน้าว่าเนี่ยหนูกลัวหนูไม่ตื่นอ่ะทำยังไงดีถ้าหนูไม่ตื่นช่างแต่งหน้าบอกว่าถ้าไม่ตื่นก็ตายไปเลยร้องไห้ร้องไห้น้ำตาไหลภาคเขาตกใจหมดเลยอ่ะเหมือนเขาพูดเล่นอ่ะนั่งคิดจริงแล้วมีอีกกินข้าวกันก็กินวันนั้นกินอะไรวะตับห่านหนูกับพี่อีกคนนึงก็บอกว่าอย่าไปกินหนูไม่กินอ่ะหนูสงสารมากเขาเลี้ยงตับขึ้นมาเลี้ยงห่านขึ้นมามันทรมานอ่ะตับห่านอ่ะหนูก็ไม่กินสงสารพี่เมย์บอกอุ๊ยอร่อยอย่ากินกินพี่อีกคนนึงบอกกินไปเลยกินให้บาปไปเลยกินเยอะๆร้องไห้จ้ะคือแบบว่าเออก็เลยไม่ได้นั่งร้องไห้ยิ้มสคริปต์มาก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีแล้วต้องแก้ว่าไม่ใช่แค่ร้องไห้ตอนเศร้านะอย่างเมื่อกี้หัวล้ออยู่ดีก็ร้องไห้ได้ไม่ใช่นิสัยส่วนตัวแต่ละคนเป็นยังไงอ่ะจากเมย์ก่อนนิสัยส่วนตัวใช่เป็นคนแบบว่ามองผิวเผินเนี่ยควรจะคิดว่าเมย์หญิงทำหน้าปกติอันนี้ถือว่าเมย์หญิงหรือว่าควรตีนไม่เป็นคนแบบว่าไม่ค่อยคุยกับใครไงถ้าสมมติเราไม่สนิทนะถ้าไม่สนิทก็ไม่ค่อยคุยแต่ถ้าสมมติว่าสนิทเนี่ยก็จะแบบคุยเยอะมากบ้าบอกเออแต่เป็นจริงทีมงานเราเนี่ยเข้าไปขอคอนแทคน้องเมย์เนี่ยเมย์มองอีนี่ใครอ่ะทำได้ยังไงทำได้ยังไงอุ้ยใส่แว่นเร็วใส่แว่นขอบคุณนิดนะครับแต่หน้าดาดูแล้วก็มีเออจริงหน้าดาดูแบบว่าอุ้ยเออดาเป็นคนไม่มีอะไรเลยนะพี่บอลติงตองไม่มีอะไรเลยจริงๆหรอใช่ไม่ได้จริงจังกับอะไรเท่าไหร่คือไม่ค่อยคิดไม่ได้จริงจังกับอะไรเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นเหมือนกันแล้วมีวีรกรรมสุดเฟี้ยวอะไรไหมในเวลาทำงานพิตตี้เนี่ยเออมันต้องมีบ้างแหละก็ที่เราไปที่ไม่ร้องไห้อะไรระหว่างทำงานเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าเป็นคนตั้งใจทำงานกันไงตอนพักเนี่ยนะคือแบบเมสิกับระดาได้เพราะว่าเป็นคนขี้แกล้งเหมือนกันคือมองตารู้ใจเลยแบบว่าคืออยากจะแกล้งคนนี้สมมติอยากจะแกล้งพี่บอลใช่ไหมระดาเนี่ยรู้กันแล้วมีครั้งหนึ่งแก๊งเพื่อนที่บูธใครทาผิวเขาว่าทาตัวเทามากคือเขาไปเขาเป็นคนชอบทาตัวเยอะพิตตี้ก็ทาตัวใช่ปะแล้วเขาทาเยอะมากเกินคำว่าขาวส่วนมากสุบรุจะไม่ค่อยทาไงทีนี้พอเขาทาคนหนึ่งอ่ะมันก็จะดูโดดเราก็เลยแบบว่าวางแผนกระดาษแกล้งเขาบอกว่าเราอ่ะไปบอกเจ้านายไปบอกบอสที่สุบรุแล้วเหมือนบอสมาเตือนว่าเนี่ยต่อไปอ่ะถ้าอย่างเงี้ยจะไม่ให้ยืนแล้วนะถ้าทาตัวแบบเนี้ยทาตัวแบบเนี้ยก็จะว่าเนี่ยบอสบอกว่าเนี่ยทาตัวเทาเลยใครเป็นคนพูดใครเป็นคนพูดจังหวะนั้นใครเป็นคนพูดใครพูดวะยืนซ้อมหน้ากระจกแล้วบอสออกมาจริงๆบอสถามว่าเมย์เป็นอะไรยิ้มเมื่อยหรอแต่พอเข้าไปว่าเมื่อกี้เหมือนกับพี่เจอบอสข้างนอกอ่ะแล้วบอสเขาเรียกพี่บอกว่าให้มาเตือนอ่ะว่าเนี่ยบอกแบ๊วหน่อยว่าห้ามทาตัวเทาถ้าสมมติทาต่อไปอ่ะครั้งหน้าเขาไม่อยากให้ยืนแล้วมันก็แบบเหมือนจะร้องจริงหรอจริงหรอพี่เมย์จริงหรอพี่แบ๊วจริงหรออะไรเงี้ยเครียดเลยเครียดมาก
แล้วทำไงต่อเพื่อนไปล้างออกเลยไม่ล้างล้างออกมาเอาจริงถ้างั้นเลิกนับถือเลยนะถ้าโกหกเลิกนับถือพอตอนหลังอ่ะไปเล่าให้เจ้านายฟังอ่ะเจ้านายบอกว่าทำไมไม่มาเตรียมกับพี่ก่อนพี่จะได้แกล้งด้วยเอาด้วยโอ้อันนี้คือวีรกรรมของนางสองคนนี้นะคะเคยมีผลงานการถ่ายแบบอะรัวด้วยประสบการณ์ประสบการณ์เล่าให้ฟังหน่อยเล่าหน่อยเล่าหน่อยเขาโทรมาสวัสดีค่ะติดต่อจากบริษัทอารวนรับค่ะยังเลยยังไม่ได้เจอแล้วตรงหน้ากับเมย์ยังไงเนี่ยมันเมย์อยากพี่ที่อยู่อารัวเขามาทำคอสตูมให้ซูบารุชวนไปแคสอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ใครไปถ่ายก่อนครับแล้วได้ถ่ายก่อนอ๋อเมย์ก็เลยตามไปเลยเขาวัดจากความเหม่งหัวเหม่งใครเหม่งก่อนถ่ายก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันใช่ตัวเราไหมชอบนะคะระดาชอบความเซ็กซี่คือระดาคิดว่าไม่จำเป็นต้องแบบถอดเสื้อผ้าออกหมดใส่บิกินี่แล้วถึงจะแปลว่าเซ็กซี่อ่ะคือคอนเซ็ปต์ของอลัวเซ็กซี่คือแบบมันไม่ได้โปมากเราเซ็กซี่ด้วยการโพสด้วยแววตาด้วยฟีลลิ่งอะไรอย่างงี้มากกว่าชอบเฮ้ยไหนลองนี่เซ็กซี่ช็อตนึงสิใช่อย่างเงี้ยก็คือแบบฟิลลิ่งมันได้แล้วอะแล้วเมย์อะชอบอะไรในอารัวที่แบบตอนเราไปถ่ายอะไรเงี้ยเราประทับใจอะไรยังไงชอบแบบว่าเหมือนตอนแรกเหมือนจะโปแต่พอภาพออกมาเนี่ยไม่เลยอะคือไม่โปเลยก็คือมันก็มีเซ็กซี่แต่ไม่ถึงกับโปคือที่บ้านรับได้ตอนแรกเราเก่งไหมเออว่าต้องไปโพสคนที่รู้จักแล้วแบบไม่เก่งเพราะว่าพี่ที่เขาอันนี้ก็เกินไปเขาทำแค่นี้พี่ที่เขาแบบดูแลเรื่องเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเขาก็อยู่กับเราตลอดอยู่ไม่เลยดีมากจริงๆงานของพวกเราก็คือเราต้องถ่ายรูปตลอดอยู่แล้วเนาะเวลาเราถ่ายแบบหรืออะไรเงี้ยเราเลยจะแบบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ถ้าแบบเฟิร์สนี่มาไหนแบบมาหมดเลยนะเอาแหละเอาตั้งแต่โทรมาบิกินี่เอาไหมเอาพีทอ่ะเอาหมดมันพีทเอาเออโอ้เขายังไม่โทรบอกชื่อบริษัทเลยยังไม่บอกชื่อบริษัทสวัสดีค่ะน้องเฟิร์สได้บอกค่ะเอาค่ะดานี่นอกจากเป็นพิตตี้แล้วถ่ายแบบรัวแล้วยังเต้นอีกเออร้องโคเวอร์มีซิงเกิลของตัวเองเอาเลยลุกขึ้นเลยพี่เมย์เล่าที่มาที่ไปให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่าระดาเนี่ยเราไปอยู่ในเกิร์ลกรุ๊ปได้ไงเกิร์ลกรุ๊ปนี้ได้ไงก็ไปแคสติ้งอะค่ะอ๋อเขาให้แคสยังไงเขาให้เต้นให้ดูแต่หนูเต้นไม่ค่อยถูกนะลูกเขาก็ส่งไปเรียนอ๋อส่งไปเรียนก่อนอะตอนแคสเขาทำยังไงอยากรู้อันนี้เขาก็ให้เต้นให้โพสให้ร้องเพลงอ๋อหนูร้องเพลงอะไรวันนั้นนิวจิ๋วจริงเหรอเอาเลยเอาเลยดาจัดไปหนึ่งเพลงเอาท่าด้วยนะเอาท่าด้วยนะมีเด็กไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีปะพี่พร้อมว่ะมาเลยไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงใยฉันไม่รักไม่ต้องมาทำอะไรทั้งนั้นเพราะใจฉันยังอ่อนแอแค่นี้แหละไม่พอหรอกเพราะผมไม่ให้ร้องให้เลยอึ้งอยู่อึ้งอยู่อึ้งอยู่ว่ะเอ้ยทำไมร้องเพลงพอปกติไม่น่าจะทำอะไรได้ร้องเลยน้องเมย์นี่เป็นแบบฉีกหน่อยถ้าที่เราไปสืบมาได้เฮ้ยทำอะไรเออน้องเมย์เนี่ยขายไก่อยู่หาดใหญ่ไม่ใช่ไงอ่ะแผ่นทอดอ่ะใช่ใช่ชานอมชานอมที่ก่อนน่ะล่าไปกินในน้ำไม่เราอยากรู้ไงว่าเฮ้ยระดาจะรู้ไหมว่าเอ้ยเพื่อนสนิทรู้สิชาลูไข่ไต้หวันอ๋อมีชื่อไหมมีชื่อไหมไอโกะอากิโกะเฮ้ยเพื่อนรักกันว่ะตอนนี้สาขาเดียวไม่จริงๆแล้วมีหลายสาขาแล้วแต่ว่าเพื่อนเมย์อ่ะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์แล้วเหมือนกับว่าก็เลยชวนเขามาหุ้นด้วยเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าแฟรนไชส์ไงก็เลยชวนเขามาหุ้นสาขานี้คือชวนเขามาหุ้นเขาเป็นเจ้าของแฟรนไชส์แต่ชวนเจ้าของแฟรนไชส์มาหุ้นกับเราเราไม่เสียอะไรเลยนะได้อย่างเดียวจังหวะนะคุณผู้ชมที่ตามไม่ทันนะคะสองคนนี้มีท่าโพสประจำตัวไหมระดามีอะไรท่าไหนระดาจะแบบว่าชอบยกเออใช่หนูชอบทำอะไรแบบนี้ชอบชอบยุ่งก็แบบว่าสองมือจะต้องยกขึ้นมาระดาจับผมไงแบบอย่างเงี้ยระดาปวดหัวปวดคอได้ว่ะอ่ะแล้วเมย์ล่ะเมย์ก็ชอบโพสอะแล้วก็ปิดขาขาใหญ่เดี๋ยวโพสท่าพี่เมย์ให้ดูไหนพี่เมย์ท่าโพสไม่ใช่มังระดาพี่เมย์ต้องปิดขาอย่างงี้ไงไหนใช่ไหมปิดขาทำขาได้ว่ะเออแต่เมย์ทำท่าระดาสิอ่ะเอออ่ะดีอ่ะจะคิดว่าแบบอุ๊ยฉันเซ็กซี่ที่สุดอะมันโนระดาอ้าวขายของสิขายของตรงเนี้ยถ้าปวดหัวแล้วน่าจะอ๋อ
บิดบิดเออแต่หน้านางได้ว่ะเออหน้าได้ระดาชอบมีเสียงด้วยสองสาวจ้ะมีเกมให้เล่นด้วยเป็นเกมชื่อเกมอะไรดีนะเกมแย่ดูเออป้าอย่ารู้คุณผู้ชมบัดเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงูมันได้คำได้เออรู้ได้คำได้แต่อย่าเอามาแย่ลูก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 พักสักครู่นึงครับผู้ชมครับกลับเข้าสู่เกมของเรานะครับผมเกมนี้มีชื่อว่าแย่รู้นะครับผมลองใช้ทักษะในการใช้นิ้วของเราหยิบออกมานะครับโดยที่ใช้แค่มือเดียวหยิบเสร็จปุ๊บไปตั้งข้างบนสมมติเราทำให้ดูก่อนไม่เราไม่ทำให้ดูเล่นเลยนี่นะอยู่ข้างอดาดันเก่งนี่นะอยู่ข้างเฟิร์สดีดีเดี๋ยวเมื่อกี้เมย์ทำหน้าแบบว่าดีนะอยู่ข้างอดาดันเก่งคือหน้าชนะแล้วอ่ะคือใหญ่มากไม่ต้องเล่นก็รู้แล้วใช่ไหมพี่เมย์แล้วถ้าใครแพ้เนี่ยบอกเลยว่าต้องเต้นประกอบเพลงเดี๋ยวเราให้เกียรติทางทีมของแขกรับเชิญของรายการเราก่อนเอาเลยเอาอย่างแน่นะแน่นะเปิดเบาๆนะเบาๆต้องเล่นเฮ้ยมึงอย่าสั่นดิเปิดอย่าไปใกล้เขามึงเอามือเท้าเออไม่แน่ใจหรอเมย์ได้เหรอได้เปล่ามือเดียวนะอย่าหายใจแดงดิเอาเอียงแล้วเอียงข้างล่างสุดสุดเลยวางดีวางดีหัวใจมันคว่ำอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรใหม่เฟรนใหม่เฟรนก่อนมีอะไรมากเลยมากท้องไรวู้วู้เอ้ยเบาแล้วเบาคือมันจะลงมาทางหน้าพี่นะคะลูกเก่งนะตาตาพี่เหรอหมายเป็นแน่นหรือเปล่าอ่ะแกค่อยๆเนาะตั้งใจมากตั้งใจกว่าทำงานอีกจ้าพี่บอลอ่ะเมาอ่ะ I love youMy friend โอ้แน่นหมดแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวจะทำแล้วดิโอ้เสียวโอ๊ยทำไมมันง่ายจังอ่ะโอเคใหม่ใหม่เป็นเอออย่างนี้ก็หลวมว่ะนั่นล่ะทีนี้แหละล้มจิ๋วล้มเบาโอ้โหตาละตาโทษทีเนาะอันไหนก็ล้มเลือกเลยลูกกูเลยทีนี้กูเลยเดี๋ยวนะระดาจ้าโทษทีเนาะอันไหนก็ล้มสบายที่แน่นเลยแน่นเลยนะมือสั่นมันมี2ช้อยถ้าเธอรอดแล้วดาก็แพ้โอ้มันซ้อมมาว่ะพี่บอลเก่งจังเลยอ่ะแพ้แพ้โอ้โหมาเลย
มีเสียงยู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 มาชัวมาเลยแน่นอนเฮ้ยไม่ได้สองคนนี้ก็เต้นให้ดูสวิงริงโก้ไปเลยต้องคุยเรื่องราวถึงสิ่งที่หนุ่มอยากรู้ดีกว่าคือตอนนี้สถานะเป็นยังไงสถานะหัวใจเป็นยังไงบ้างจ๊ะโซ่แล้วนะโสดจริงป่ะวะจริงจริงระดาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าผู้ชายกลัวไม่ใช่ผู้ชายอย่าเพิ่งเสียไม่ใช่อย่างนั้นเป็นคนที่แบบว่าดวงอ่ะผิดหวังเรื่องความรักตลอดเลยนะใช่แล้วชอบแบบไปดูหมอดูที่ไหนดิไปดูหมอดูหลายที่เลยมีแหละมีแหละหัวลำโพงนี่แม่นมากเลยหรอแล้วสเปคหนุ่มล่ะไม่มีสเปคเลยคือใครก็ได้อะตอนเนี้ยใครก็ได้ไม่ใช่คุณเลยพี่บอลคือบอลว่างพี่บอลว่างได้ตอบเพื่อจะได้ตั้งมาแค่ชอบคนที่คุยกันรู้เรื่องเป็นผู้ใหญ่กว่าเราดูแลเอาใจใส่ผมว่าสเปคระดาไม่ว่าถ้าผู้ชายแบบนี้จะเหมาะผู้ชายที่ชอบเล่นต่อเพลงขอยังไงวะไอจีระดาถ้าหลายๆคนเขาไปดูอ่ะจะชอบแบบเวิร์ดเรื่องความรักแบบยิ่งตอนกลางคืนนะจะแบบก่อนนอนอุ้ยเขียนเป็นเพลงเลยยาวอยู่ประมาณแล้วถ้าใครมาตอบนะว่าเพลงอะไรแล้วต่อด้วยท่อนนี้อะไรจีบนะจ๊ะระดาจีบนะจ๊ะระดาเลิฟเวิร์ดมีคนตั้งชื่อให้IG จะชื่อระดาเลิฟเวอร์ใช่ไหมคะแต่มีคนตั้งให้ว่าระดาเลิฟเวิร์นคือชอบเวิร์นนะเวิร์นเวิร์นแต่ฉันก็เข้าใจนะพอมันข้ามเลข2มาเนี่ยนึกออกปะแล้วมึงจะกล้าเลข4แล้วคุยกับแฟนคุยเขายังคุยแล้วคุยแล้วข้ามเรื่องนี้ไม่หวะเห็นล่าสุดนี่คุณผู้ชมอะไรพี่บอกเลยเนาะเดี๋ยวสเปคคอมเมนต์หน่อยตอนแรกจะไปดูแล้วพี่ดูเรื่องมิเลียนพี่นัดวันฮิตวันศุกร์วันเสาร์ไปกับผู้ชายเฉยเลยบอกให้โทรหาวันอาทิตย์ไอ้นี่ก็รอไปนั่งรอนั่งไปดูผู้ชายไล่ตุ้งตุ้งตูดมารออยู่ปุ๊บมีคนก่อนแล้วดูหนังแหวะแล้วกูล่ะอ่ะสเปคลุงไหมเขียนเลือกอีนี่อุ้ยอะไรอ่ะไทยได้ไรไม่มีอ่ะสเปคหนุ่มของน้องมีไหมที่เขาบอกว่าสวยมักนกตลกมักได้ใช่ไหมอะไรระดาว่าพี่เขาไม่สวยหรอเออพอเปลี่ยนเรื่องค่ะสเปคของน้องเมย์เป็นยังไงบ้างสเปคเมย์จะชอบผู้ชายแบบขาวๆแบบผู้ชายแบบสะอาดเห็นหน้าตาสวยอย่างนี้เคยน้องชาหักอกไหมระดาโดนบ่อยไม่เชิงหักอกหรอกแต่เหมือนผิดหวังเหมือนแบบคุยกันแล้วคือแบบคิดว่าคนนี้ใช่ละอินเลิฟละอินเลิฟสักพักนึงอินเลิฟแล้วพอเริ่มอินเลิฟเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสักพักจะต้องเศร้าละเป็นอย่างนี้มากระตกกระตากเป็นอย่างนี้มา 2-3 คนแล้วอ่ะไม่นะคือเหมือนกับจะต้องมีเหตุการณ์อะไรให้ผู้ชายคนนั้นแบบหายไปจากเราอย่างเช่นเขามีปัญหาอ่ะเขาหายไปอะไรเงี้ยต้องไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยอ่ะหายไปอีกคนนึงอย่างเงี้ยอยู่ดีเลิกเราอยู่ดีกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอย่างเงี้ยสาวพี่อ้อยพี่ชอดไหมทั้งคู่สวัสดีค่ะนี่พี่อ้อยพี่ช้อยนะคะพี่ชอดแปลกเนาะขณะที่สวยมีเสน่ห์ร้องไห้หนักมากเป็นอย่างนี้แหละเขาก็เลยไปจังหวะนั้นพอดีโอเคแล้วเมล่ะเคยอกหักไหมมีประสบการณ์โดนไม่เคยหักอกอย่างเงี้ยไม่เคยเลยดูหน้านิดนึงค่ะดูหน้านิดนึงไม่เคยเลยจังหวะนี้หันไปพูดกับกล้องนั้นว่าไม่เคยสัมผัสแบบประสบการณ์อกหักน่าจะไม่ชอบคนที่มาจีบก่อนจ้องสอนมากเลยไปจีบก่อนเฮ้ยเหมือนกันเหมือนกันจริงเหรอสอนมั่งดีไม่ต้องให้เมย์สอนอย่าจีบผู้ชายเมย์ใช้ผู้ชายก่อนไม่เป็นไรไม่แปลกเพราะหน้าเมย์พอได้นี่ไปติดต่อคนนี้ดูดีเลยบอกเลยนะแฟนมันดีมากจริงหรอโทรแบบว่าเฮ้ยกลับบ้านยังเนี่ยทำยังไงกลับบ้านยังไงโทรวะไอ้ปีมึงซักผ้ายังเนี่ยทำยังไงอ่ะเดี๋ยวข้าวให้กินมีไหมตัดออกมันเดิมหน้าใจออกมันยาวข้าวให้กินไม่มีตัดออกมันเดิมนึกภาพถ้าเมย์แบบอย่างเงี้ยวันนี้เต้ยนี่เข้าบ้านหนึ่งนะโอเคเขาทำข้าวให้กินนี่แฟนหน้าตาดีด้วยหน้าตาดีไม่พอไอ้เหี้ยทิ้งเขาไม่มีผัวใหม่เฮ้ยทำไงอ่ะที่ไม่ตัดออกนะดูก่อนนะบอกเลยว่าบอกเลยเดี๋ยวมึงเล่นกูกี่เทป5นี่กูขอเทปเดียวพอจบแต่ว่าตัดออกไว้อยู่ที่อารมณ์ส
ถ้ามึงทำตัวดีกูให้อีเลต้าตัดผ่านเลยเออดีทำตัวดีเลยนี่บอกเลยหายไป 2-3 วันนี่หายไปซ้ำกันแล้วตายเลยนี่เลยอีเล่บอกเลยนะให้พี่ฟอนสอนเลยใช่บอกเลยเมนี่ยังแบบเบสิกนี่เจอเฟิร์สดูหน้าตามันนี่เดินแถวพองถมคนยังวิ่งหนีเลยคิดว่าเสน่ห์ของเมย์ได้ที่ตรงไหนน่าจะเป็นที่นิสัยอะค่ะคือว่าเหมือนมองภายนอกอะดูเป็นคนร้ายแต่ว่าจริงๆแล้วนิสัยไม่ร้ายเลยจิตใจดีมากไม่ร้ายเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่ต่างกันอะเหมือนหน้ามือเป็นหลังมืออะไรเงี้ยมันตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นเสน่ห์ของเราหรือเปล่าหรือว่าไม่มีเสน่ห์ทำไมไม่มีแฟนมีจะมีหนูอาจจะแบบจังหวะที่หนูกำลังจะได้เขาเป็นแฟนอะหนูไปแห่ใส่เขาอะน้องเมย์เสน่ห์หนูอยู่ที่ไหนอาจจะเป็นแบบตาเพราะว่าคนชอบคิดว่าไม่ทำตามาตามีเสน่ห์ว่างั้นเถอะเวลายิ้มตายิ้มด้วยตาสวยตาสวยตาสวยแล้วเราสองคนเนี่ยวางแผนอนาคตเป็นไงบ้างตอนนี้ก็เริ่มวางแผนอนาคตแล้วนะคะแต่จริงๆก็แบบมีคนจ้างก็จะทำไปเรื่อยๆตอนนี้คิวยาวถึงปีหน้าแล้วอ่ะเอองานเยอะโอ้โหคุณผู้ชมบอกเลยว่ารายการเราเป็นบุญมากที่ได้เซ็งได้ได้เยอะมากแต่จริงๆการบอกคุณผู้ชมบอกว่าการที่เราเอาสองคนนี้มาเนี่ยตอนแรกไม่ง่ายนะจ๊ะตอนแรกกะวันศุกร์ไงเห็นใครนะที่โทรไปไม่รับเลยอ่ะเออใครอ่ะอ๋อยังอ๋อยังเนาะพี่เทฟคือนี่ตอนคิวถึงที่หน้ายิ่งกว่าดงน้อยอุไรพรนะจ๊ะวางแผนอนาคตแล้วเดี๋ยวระดากำลังจะเปิดร้านอาหารกับเพื่อนเป็นชาบูค่ะอ่ะฝากช่องทางการติดตามของแต่ละคนหน่อยค่ะก็สามารถติดตามละดาได้ทาง Instagram แล้วก็ Facebook นะคะ IG ชื่อว่าละดาเลเวอร์ Facebook ก็เสิร์ชว่าละดาค่ะ RADA ของเมย์ก็ติดตามได้ค่ะทาง IG เมย์เบบี้บาย Facebook ชัชดาเทพมิวสิกเป็นชื่อจริงค่ะโอเคก็ฝากผลงานของสองสาวไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะงานในวงการพิตตี้หรือว่าธุรกิจเปิดร้านชาบูก็ไปอุดหนุนด้วยค่ะมีวงเกิร์ลกรุ๊ปอยู่มีวงเกิร์ลกรุ๊ปด้วยวันไนท์สแตนด์แล้วก็งานของสาวคนนี้ถึงปีหน้าเหมือนนกน้อยไรพรล้อเล่นล้อเล่นโอเคแต่ว่ามารายการเราทั้งทีไม่ได้ฝากเหรอไม่เรายังไม่ฝากแฟนเก่าไม่เข้าเหรออีเล่โอเคค่ะมารายการของเราที่สองสาวเป็นของสมนาคุณสมนาคุณคือบิกินี่โอเคค่ะก็นี่คือของสมนาคุณที่ทางรายการมอบให้เป็นของขวัญของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นคำขอบคุณจากทางรายการใช่แล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้มีอะไรอีกผู้ชมเราจะมีของแจกในแฟนเพจว้าวว้าวดูคลิปนี้นั่นคือหนังสือบิกินี่อ๋อไม่ใช่เบาเบาเบาใครรับเชิญวะลืมโอ้ยบอลบอลไม่เอาไม่เอาก็คือจะมีหนังสือที่น้องสองคนเขาไปถ่ายแบบอารัวมาเออแต่ที่จะพิเศษกว่านั้นคือเราจะมีรูปที่น้องเขาถ่ายกับรายการเราแนบเข้าไปด้วยบวกกับลายเซ็นที่เซ็นมีอยู่ลงหนังสือแต่ผู้ชมอยากได้ไม่ได้ไม่รู้บอกก่อนได้สิได้ไม่ได้ก็ติดตามในแฟนเพจมันจะมีกติกาอะไรยังไงบ้างหนังสือจากอารัวและพร้อมลายเซ็นของน้องสองคนและรูปถ่ายจากพิธีเซ็นเตอร์ผู้ชมเราก็บอกเลยว่าความน่ารักของพิธีแต่ละคนเนี่ยก็เหมือนเดิมถูกมีแต่ละคนมีลักษณะนิสัยแตกต่างกันไม่ใช่แบบว่ายืนนิ่งๆไม่มีใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่เนาะแล้วก็สองสาวนี้ก็ทำให้ผู้ชมเห็นแล้วนะคะว่านอกจากจะเก่งแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่เฟรนลี่กับทุกคนจริงๆเพราะยอด follow ใน IG เขาเนี่ย 200,000 up นะจ๊ะใช่ทั้งคู่นะจ๊ะเออโอเคก็ขอบคุณสองสาวมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและถ้าใครอยากได้หนังสืออารัวแบบ Exclusive มีลายเซ็นด้วยได้รูปที่ถ่ายแฟชั่นจาก Pitty Hunter ด้วยก็อย่าลืมนะคะเข้าไปติดตามในแฟนเพจนะคะเสิร์ชว่า Pitty Hunter เป็นภาษาอังกฤษและอีกช่องทางนึงนะคะสามารถดูคลิปของพวกเราได้คลิปย้อนหลังเราหรือว่าอีเวนต์ต่างๆอะไรเงี้ยเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็เสิร์ชว่า bugaboo.tv นะคะรายการของเราอยู่ในนั้นเลยหรือว่าเข้าไปที่ www.bugaboo.tv นะคะก็เข้าไปดูกันได้เนาะหรือว่า Google ง่ายๆเลยเสิร์ชว่า Pitty Hunter คุยกับ Pitty เจอเจอเลยอยากคุยกับใครก็เสิร์ชคุยกับพิตตี้แล้วก็ชื่อเขาถ้าแฟนไก่อยากคุยกับเฟิร์สก็ติดต่อทางรายการได้โอเคปิดรายการได้แล้วโอเคค่ะวันนี้นะพวกเราทั้ง4คนเฟิร์ตี้บอลลี่น้องเมย์และน้องระดาลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็คือโชว์อลังการงานสร้างของระดาและเมย์ที่แพ้เกมของเราไปชมกันเลยค่ะBugaboo.tv